แนะนำตัวหน่อยน้องชายสวัสดีครับฉลามดำนะครับพี่ดาสลาฉลามดำนี่ก็เข้ารอบ8คนไปแล้วครับมวยรอบบนเสือนี้เรามองใครเป็นตัวเต็งเลยในความคิดเราครับผมก็ภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยครับผมเรานี่เคยแพ้เข้ามาตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่จำได้ไหมน้ำหนักก็100ปอนด์ได้ครับประมาณ100ปอนด์คิดว่าเขามีลูกอะไรหน้าตัวแข้งซ้ายครับภูมิใจไทยนี่ก็มองเราเป็นตัวเต็งนะครับความหวังสูงสุดเรามองให้ถึงแชมป์ไหมก็ลึกๆก็มองถึงแชมป์ครับแล้วก็ทำใจทีละไปครับสุดท้ายฝากแฟนคลับใกล้มวยสอโชคมีชัยแล้วก็นายกเอกท่าสาราหน่อยที่ตามเชียร์เราอยู่ในมวยรอบบนเสือแฟนกับใกล้มวยสอโชคมีชัยก็ใกล้มวยนายกเอกท่าสาราแล้วก็ขอบคุณพระบอพิคเนตด้วยแล้วก็ตามผมด้วยผมทำให้เต็มที่ไปกับมวยถึงแชมป์แน่นอนครับนี่ครับผมขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวสารทาง Facebook Fanpage คุยเฟื่องเรื่องมวยบายกุมารดำครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่วนคนที่ติดตามทาง Channel YouTube กุมารดำมวยไทยช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่มีที่ลุ้นมวยนะครับเปิดให้บริการแล้วครับมวยพักยกกุมารดำระบบออโต้ฝากถอนรวดเร็ว24ชั่วโมงนะครับฝากขั้นต่ำ50บาทลุ้นมวยขั้นต่ำแค่10บาทเท่านั้นแอดเข้าไปเลยนะครับที่ @411RZNDA ตามภาพด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยวันนี้กุมารดำไปแล้วครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ